ใบอิ่มสตูดิโอจะพาท่านผู้ชมมารับชมเหตุการณ์พายงาทองเดินเข้าโขลงช้างมาดูว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับที่เห็นโผล่หน้าและเห็นงานั้นคือพายงาทองนะครับตอนนี้กำลังเดินตามพังสาวอยู่ห่างกันพอสมควรตอนนี้กำลังเดินตามช้างสาวนะครับข่าวล่าสุดตอนนี้พายงาทองเดินไปยอดเขาสูงและเดินมุ่งหน้ามาทางเขาใหญ่นะครับมาลุ้นกันว่าจะได้พบกับพายงาทองบนเขาใหญ่หรือไม่นะครับนี่เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างหาดูยากนะครับพายงาทองเดินตามพังสาวและกำลังเดินไปที่โขลงช้างครับทางค่อนข้างลาดชันนะครับจึงต้องเดินอย่างระมัดระวังนะครับเดินไปหากินไปตามแนวป่าครับบริเวณนี้มีต้นกล้วยซึ่งเป็นอาหารค่อนข้างเยอะนะครับจึงมีความอุดมสมบูรณ์จะเห็นว่าพายงาทองค่อนข้างอ้วนท้วนอุดมสมบูรณ์ทีเดียวครับตอนนี้กำลังกินต้นกล้วยอยู่นะครับเป็นอาหารที่ดีสำหรับช้างป่าเลยทีเดียวตอนนี้ช้างสาวเดินนำหน้านะครับจะสังเกตว่าใช้งวงแตะไปที่พื้นนะครับเหมือนตรวจเช็คว่ามีหลุมหรือเป็นที่ลาดชันที่จะสามารถเดินผ่านได้หรือไม่แอดมินก็สังเกตพฤติกรรมช้างป่านะครับส่วนว่าจะเห็นพ้องตรงกันหรือไม่ก็ลองดูตามคลิปวิดีโอนี้นะครับเมื่อพังสาวตรวจเช็คแล้วไม่กล้าเดินผ่านไปนะครับอาจเป็นที่ลาดชันจึงถอยกลับมาขณะนี้พายงาทองเดินตามหลังอยู่นะครับอยู่ชิดกันนะครับค่อยๆเดินโผล่งาออกมานะครับเป็นภาพที่หาดูยากครับค่อยๆเดินขึ้นหน้ามาแล้วครับเป็นมุมที่หวานแหววละครับพายงาทองตัวใหญ่มากเลยครับเมื่อยืนอยู่ข้างๆพังสาวในจุดที่พังสาวไม่กล้าเดินนะครับพายงาทองค่อยๆขยับเข้าไปเพื่อที่จะเดินนำหน้าครับค่อยๆก้าวเท้าขึ้นไปนะครับเป็นที่สูงชันจริงๆนะครับดูสังเกตขนาดพายงาทองรูปร่างกำยำยังเดินอย่างยากลำบากครับและตอนนี้พายงาทองเดินนำหน้าขึ้นไปแล้วครับสามารถเดินข้ามไปได้ครับขณะที่โขงช้างอยู่ไม่ไกลแล้วนะครับตอนนี้พายงาทองเข้าใกล้โขงเข้าไปทุกทีกำลังจะได้เห็นภาพบรรยากาศที่พายงาทองเดินเข้าโขงช้างนะครับตอนนี้โขงช้างอยู่ไม่ไกลแล้วและกำลังกินอย่างอร่อยๆ
ใกล้จะได้ชมภาพบรรยากาศที่พายงาทองเดินเข้าโขงจะเหมือนกับพายโยโย่เดินเข้าโขงหรือไม่หรือเหมือนพายงางอนหรือพายด้วนหรือไม่ได้ลุ้นกันครับ